ฮ้ยพ่อเห็นสองคนนี้ส่งสายตาปิ๊งกันอยู่อะผู้หญิงคนนี้ชอบผู้ชายคนนี้บ้างอะแต่ผู้ชายคนนี้เขาชอบผู้หญิงคนนี้ความสัมพันธ์เป็นวงกลมเห็นบ้างเออตายแล้วเราเจอรักสามเศร้าที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเป็นนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วหลอกคนเข้ามาใหม่ๆทำเป็นหุ่นขี้ผึ้งอะเอาปะล่ะเอาปะเออเออจะแต่นั่งนี้นั่งนี่นั่งนี่นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆเรามาแล้วมาแล้วดูดิพี่คนนี้เขาบอกว่าห้ามจับไม่ใช่เหรอตายหันมาอีกทีพี่กลายเป็นหุ่นนะว้าโยพูดถึงคุณแล้วพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยพาเจอแตมมาเที่ยวเจอแตมเคยเที่ยวพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งป่ะลูกเคยเจอแตมยังไม่รู้ไงว่าเป็นไงเฮ้ยเจอแตมคุณตาคุณยายทำไมนิ่งๆอย่างนั้นน่ะลูกสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับนี่คุณยายกับคุณยายไม่ใช่คุณตาคุณยายเออใช่คุณยายกับคุณยายมีหลานด้วยบอกว่าคุณย่าเรามีที่ตำหมากแบบนี้ด้วยล่ะตอนเด็กๆอ่ะเราเห็นคุณย่าตำหมากแงะๆเลยอ่ะเชิดแตมดูออกก็เหมือนคนจริงๆป่ะลูกเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนมากมีคนมีคุณยายก็มานั่งนิ่งๆให้เราดูมีคุณยายจริงๆสวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะไปดูคุณลุงคนนั้นทำอะไรอยู่ดิเขาเยอะอย่าไปจับจับไม่ได้จับไม่ได้อย่าไปโดนคุณลุงเขานั่งมา20 ปีแล้วนะเออหนักนี่มาดูมือสิหนังแบบเหมือนหนังจริงๆเลยอ่ะมีจุดๆๆเนี่ยดูดิเป็นย่นๆเหมือนมือแบบคนสุดๆค่ะทำจากขี้ผึ้งนะใช่ไหมเออผึ้งเลยอ่ะเออผึ้งอ่ะแต่หนังสือพิมพ์เขาน่าจะมีการเปลี่ยนหนังสือพิมพ์ใหม่อีกเลยอ่ะเมื่อกี้ตะกี้ได้ยินพี่คนนี้เขาบอกว่าห้ามจับไม่ใช่เหรอเออตายหันมาอีกทีพี่กลายเป็นหุ่นนะว้าโยพูดจริงคุณแล้วเมื่อกี้นะพี่คนนี้เขาบอกว่าอย่าไปจับโยเฮ้ยทำไมหันกลับมาอีกทีกลายเป็นหุ่นนะคนหรือหุ่นอ่ะเป๊แล้วทำไมเมื่อกี้เขาพูดได้อะพูดถึงเล่นพูดเล่นเฮ้ยเป็นนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วหลอกคนเข้ามาใหม่ๆทำเป็นหุ่นขี้ผึ้งไงเอาไปละเอาไปเอาไปละเชิญแตมเชิญแตมเดี๋ยวเชิญแตมไปนั่งนิ่งๆข้างๆคุณลุงอะเขาจะมาส่องดูเชิญแตมเออเขาจะมาส่องดูเชิญแตมว่าเป็นหุ่นหรือเป็นคนจริงๆสามารถทำได้ไหมนิ่งนะนิ่งนะแกได้ที่ตะเมียหนีนะพ่อเออไม่เป็นไรหรอกทำนิ่งๆทำนิ่งๆทันสมัยมากเลยนะพ่อเออไม่เป็นไรแต่แถมยังมีสติ๊กเกอร์นี้ด้วยเฉพาะได้นิ่งๆเร็วดิจะมีเหยื่อมาแล้วเอาไปเอาไปเอานั่งนั่งนี่นี่เขาตกใจคุณวิ่งได้หลวงพ่อมาเรื่องหลวงพ่อทองย้อยหลวงพ่อกล้วยเขามี QR code สแกนอ่านข้อมูลด้วยพี่ว่าเทมสวดเลยเข้ามาทำไมแปลงร่างเป็นแบบนี้ไปแล้วครับโอ้โหแปลงฉันต้องเดินเดินมาไม่เคยจิตดับคันค่ะคันดูฉันต้องทำอย่างนี้แล้วเขาไปในป่าเลยอยู่ในป่าแล้วมีชาเลนจ์ชาเลนจ์อะไรครับให้จิตดับอยู่ในห้องนี้คนเดียว10 นาทีเอาไหมลูกถ้าจิตดับอยู่ได้แม่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ได้ขอซื้อเกม10 นาทีทำได้ปะไปอยู่ไปพอไปแล้วนะเอ้าเอ้าโอ้โหแม่จะซื้อให้ทั้งแบบโทรศัพท์เติมเกมเลยอ่ะคือในนี้รับรองไม่มีผีเพราะมีแต่พระภูผากับน้ำใสหนังสือเรียนภาษาไทยไงเจอภูผากับน้ำใสเพราะว่าภูผากับน้ำใสพาช้างเข้าไปในถ้ำใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่ากลัวทำไมใช่ภูผาแล้วแม่ปูเป้ก็แต่งตัวซะสวยเลยครับเนี่ยใช่แล้วค่ะแค่เดินผ่านอยู่ดีเปลี่ยนชุดสวยเลยเห็นไหมที่นี่เขามีชุดให้เช่านะคะชุดละ150 บาทมีเช่ามา2 ชุดใช่ก็คือมาพร้อมเครื่องประดับเลยนะสวยงามคาดผมแม้สร้อยมุกสร้อยเพชรนี่อลังการเลยเข็มผมเข็มขัดเด็กคนนั้นไปท้าตีอะไรกับคุณตาลุ้นลุ้นบุรีบุหรี่นี่ก็ทำมาจากหุ่นขี้ผึ้งด้วยแบบเนี้ยบุหรี่สิเออแล้วหุ่นขี้ผึ้งนี่ทำมาจากอะไรอะครับแม่ปุ๊กเป้ไม่น่าถามอ๋อนี่แม่เห็นเขาหลับมาเป็น20 ปีแล้วนะเนี่ยไม่มีใครปลุกเลยอะตื่นตื่นมีเรื่องแล้วใส่ทองสิบเรื่องเนี่ยหลับเออเอาไหมลูกวิ่งราวใส่ทองเอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราย้อนไปจับมือคุณตาจับมือเมื่อกี้โยเห็นคุณลุงคนนี้บอกว่าให้คุณลุงคนนี้เดินแบบนี้เชิดเต็มก็ได้ยินเหรอเชิดเต็มอยู่ใกล้ๆเขาใช่ไ
ไม่ได้ยินให้เชตแตมมาเดินอยู่ที่นี่กลางคืนคนเดียวเชตแตมเดินป่ะล่ะไม่เดินนะเชตแตมมายืนตรงนี้นิ่งๆตรงนี้เหรอหน้าต้นไม้เหรอนิ่งๆทำเป็นหุ่นหลอกหลอกเขาดูหุ่นมันยิ้มมันยิ้มอะไรนะถ้าเมื่อกี้ว่ามือผิดยืนนิ่งๆสิลูกไม่สำเร็จละครร้องคณะจันทโรภาคจันเจ้าขาบทละครของทางบุรพาเรื่องคุณตาคุณปุ่มย่างตาคุณยายสุนทราพรไงตายแล้วอยากร้องเลยอ่ะอยากร้องให้พ่อฟังเลยอ่ะนี่มาถึงต่างประเทศด้วยแล้วนี่มหาตมะคานธีค่ะเป็นคนอินเดียอันนี้เป็นประธานของอเมริกาลูกนักมายากลเชตแตมบอกนักมายากลเพราะเชตแตมเห็นหมวกนึกว่าจะมีกระต่ายออกมาคนนี้เขาชื่ออะไรนะเอ๊ะทำไมลินคอนเปิดลินคอนนี่แหละลูกที่มีบุตรอยู่7คนบุตร7คนมีบิดาชื่ออับบาฮัมใช่ป่ะเนี่ยคนนี้ใครนี่ไงอับราฮัมลินคอนเอออยู่นี่แล้วอันนี้คือนายกมืดมองไม่เห็นเซอร์วินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งประเทศอังกฤษนี่คนนี้วินสตันเชอร์ชิลคานธีบินดาแห่งประชาชาติอินเดียลูกของคานธีชื่ออะไรรู้ป่ะลูกไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรไม่รู้ชื่อคานสองทีนิทรรศการการละเล่นของไทยเฮ้ยนี่แหละห้องนี้แหละให้เชิญเต็มเป็นหุ่นเชอร์แตมเนี่ยเชอร์แตมยืนนิ่งๆห้องเนี้ยเข้าเลยเห็นไหมกรุณาอย่าขึ้นด้านบนไม่ให้ขึ้นอันนี้เขาเล่นอะไรกันเชอร์แตมรู้ไหมเกิดท่านี้ทำอะไรอยู่ย่อเชอร์แตมจะมาขี่พ่อพ่อเล่นเขาเคยเล่นเนาะอันนี้เขาเรียกว่าขี่ม้าสองเมืองจริงหรอที่โรงเรียนเนาะก็คือให้ขี่หลังนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบให้แบบแข่งกันเอาไปอีกฝั่งนึงเลยแบบเนี้ยเห็นเด็กสมัยก่อนไหมลูกเนี่ยดูเขาไว้ผมสิแบบนี้เชิญแตมอยากจะไว้แบบนี้บ้างไหมไม่เขามีชื่อนะเขาจะมีทรงแกะทรงจุกเปียเชิญแตมว่าเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเนี่ยที่เล่นกันอยู่เนี่ยผู้ชายผู้หญิงที่เขาไว้ผมเนี่ยอย่างเงี้ยผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายเนี่ยผู้ชายเด็กผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายทั้งนั้นเลยเนี่ยไว้ผมเนี่ยเด็กสมัยก่อนน่ะก่อนเขาไว้ผมกันอย่างนี้เกมนี้ชื่ออะไรการเล่นนะเขาเล่นกันอยู่เนี่ยเขาเล่นกันอยู่เนี่ยเขาเล่นอะไรกันอยู่หัวเป็นไงหัวเป็นไงหัวเขาเป็นหัวเป็นหัวเป็นอะไรไฟติงหัวเขาเป็นไงหัวร้านเขาทำอะไรหัวร้านหัวร้านทำอะไรกันอยู่หัวร้านหัวร้านแล้วเขาเอาอะไรทำอะไรกันอยู่หัวร้านชนกันใช่การเล่นแบบนี้เขาเรียกว่าหัวร้านชนกันนะครับเขาเล่นกันนะคนสมัยก่อนอะต้องหัวร้านมาเล่นแต่งงว่ายิ่งชนก็ยิ่งร้านไหมอ่ะไข่ก็ไม่หัวมันต้องยิ่งร้านหรอกจะบอกว่าหัวร้านแต่ละแบบเขามีชื่อด้วยอย่ารู้ด้วยใช่ไหมเขาจะมีแบบอะไรนะทุ่งหมาหลงหลายแบบอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยพ่อก็เล่นได้แล้วลูกพ่อใกล้แล้วแต่จะชนกับใครแต่แม่ไม่ร้านด้วยนะจับมาอันเนี้ยอันนี้คือลีลีข้าวสารสนทนาข้าวเปลือกเด็กน้อยตาเหลือกโคชข้าวใส่จานใช่ป่ะเฮ้ยก็ไม่ดูสินี่เขาตาเหลือกอยู่ไม่เห็นนะเนี่ยตาแป๋วเขาตาเหลือกเด็กน้อยตาเหลือกอยู่นี่ไม่รู้จะเล่นยังไงอ่ะคอยระวังคนข้างหลังไว้ให้ดีแล้วครับปุ๊บแล้วใครอยู่ข้างในวงแขนนี่ก็แพ้นี่รู้แล้วพอเราจับได้ปุ๊บแล้วใครโดนจับใช่ไหมก็ต้องมาเกาะหลังคนนี้ป่ะใช่ไหมไม่รู้วงแล้วเราก็เป็นคนสมัยนี้ด้วยนะไม่ได้เกิดมาสมัยก่อนสมัยแม่เล่นกันนี้แหละจะแต่ไม่มี iPad ไม่มีเกมใช่เนี่ยสมัยก่อนนะเด็กๆเขาก็ต้องมาสังคมกันแบบนี้เดี๋ยวนี้มาโซเชียลกันหมดเนี่ยแล้วเชตแตมดูเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยแต่ทำไมเขาน่ารักจังน่ารักใช่ไหมเนี่ยพ่อดูคนนี้น่าจะเด็กผู้หญิงเนี่ยคนที่มีมาลัยเนี่ยอยู่บนหัวเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงอาจจะนุ่งกางเกงเหมือนแต่ตอนนี้เห็นไหมแล้วก็มีจุกแล้วก็คล้องพวงมาลัยอันนี้แมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพุ้งก้นอันนี้เล่นกันได้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเดี๋ยวเราขับไปเล่นที่บ้านอันนี้เล่นเป็นอันนี้เล่นเป็นเล่นง่ายเฮ้ยพ่อเห็นสองคนนี้ส่งสายตาปิ๊งกันอยู่อะ
ต่ผู้ชายคนนั้นเขาชอบผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนนี้ชอบผู้ชายคนนี้แต่เด็กผู้ชายคนนี้ชอบเด็กผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนั้นชอบผู้หญิงคนนี้นะความสัมพันธ์เป็นวงกลมเห็นป่าวตายแล้วเราเจอรักสามเศร้าที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งอันนี้เฮ้ยแต่คนแรกเขาชอบคนนี้แต่คนแรกเขาชอบคนนี้ตัววันนี้ก็เหงาเหงาเหงาอุ้ยคนนี้น่ารักมากเลยค่ะคุณคะยิ้มยิ่งฟังเลยอ่ะเอ้ยคนนี้น่ารักแต่คนนั้นก็ชอบคนนี้อันนี้เขาเรียกว่าเจ้าจี้มะเขือเปาะดูสิบางคนโดนจี้ไปแล้วเห็นไหมนิ้วงออยู่อ่ะมีคนเนี่ยโดนจี้ไปแล้วก็นิ้วงอเดี๋ยวเราต้องเล่นได้ขดนิ้วไปแล้วใครเหลือนิ้วคนสุดท้ายชนะเขาจะท่องไปเรื่อยจ้ำจี้มะเขือเปาะกะเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกะแท่นต้นดึง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 อะไรเนี่ยห้องต่อไปนี่ชอบมากเลยเป็นนิทรรศการพระอภัยมณีของสุนทรภู่ถ้าไปพูดถึงพระไทยพระอภัยมณีต้องมีอะไรคะต้องมีนาง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 ปลานางปลาตัวอะไรพญานาคเป็นปลาตั้งนานเลยที่ฉันจำได้แล้วค่ะเงือกเงือกไม่พอเราต้องมีนางอีกคนนึงนางยักษ์นางยักษ์พี่ม้าผสมกับยักษ์ม้าเขาเรียกม้านินมังกรนางยักษ์โอ้เชิดแต้มหยุดกึกเลยแล้วนี่ใครอะครับแม่ปูเป้แอร์เรียวเหรอไม่ใช่คือนอกจากเรื่องที่มีนางยักษ์นางเงือกอะไรต่ออะไรแล้วอะยาวไปเรื่อยๆมันจะมีเรือของต่างชาติมาด้วยมีเรื่องของเรือต่างชาติผู้หญิงต่างชาติเนี่ยก็จะมารักพระอภัยมณีเหมือนจะเป็นเมียอีกคนนะจริงดิประมาณนี้มันจะมีเรื่องยาวมากนะพระอภัยมณีเนี่ยแต่เราจะรู้กันแค่ช่วงตรงนี้ไงใช่เราจะรู้จักพระอภัยมณีเป่าปีสุดสาครมานินมังกรมานินมังกรชีเปลือยชีเปลือยอยู่ไหนอ่ะนี่ไงชีเปลือยนั่งอยู่ตรงนั้นชีเปลือยแล้วนี่สินสมุทรไหนสินสมุทรป่ะเนี่ยสินสมุทรฤาษีฤาษีนางเงือกนางยักษ์นางยักษ์เรื่องของพระอภัยมณีอ่ะเขาเกิดที่เกาะแก้วพิสดารใช่ไหมนี่ไงสายเป็นเพชรอ่ะมีเรื่องอ่ะป่ะสายเป็นเพชรสายระยิบระยับใช่ซึ่งเขาว่ากันว่าหมายถึงเกาะเสม็ดนะเรื่องเนี่ยนิทรรศการสมเด็จพระปิยมหาราชกับการเลิกทาสเชิญแต้มรู้ไหมว่าทาสคืออะไรถ้าคือคนรับใช้ทำไมรู้อ่ะแต่ว่าเป็นคนรับใช้ที่ไม่ได้เงินไม่ได้เงินเดือนซินเดอเรล่าเหมือนซินเดอเรล่าพ่อนึกว่าเชอร์แตมจะตอบว่าธาตุคืออะไรล่ะตัวธาตุสสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อะไรเงี้ยนี่สมเด็จพระปิยมหาราชทรงเลิกธาตุนะคะทำให้เราไม่ต้องเป็นธาตุจนถึงทุกวันนี้รัชกาลที่เท่าไหร่ครับแม่ปูเป้รัชกาลที่5ค่ะโดนตีมาดูหลังสิแบบหนึ่งดูก็ร้องไห้แม่แบบหนึ่งดูทำไมอย่าดูตรงนั้นทำไมดูอะไรอ๋อเด็กโป้ชุดแต้มแม่ก็ไม่ได้ดูหรอกจะชุดแต้มโป้นี่แหละนี่ไงเนี่ยหลังโดนโบยมาเนี่ยเนี่ยหลังเลือดออกเลยโดนตีจะเลือดออกเนี่ยโดนโบยเขาเรียกโดนโบยโดนโบยเพราะอะไรรู้ไหมทำกันบ้านช้าเดี๋ยวจะทำกันบ้านช้าแม่จะโบยโดนโบยเนี่ยพ่อค่ะพ่อแม่ลูกคนนี้น่าจะเป็นคุณย่าเป็นแม่ของพ่อเขานะแม่ว่ามือก็ถูกผูกไว้เนี่ยดูสิเนี่ยยายกำลังเอายาเอาน้ำมาประคบเห็นไหมเอาน้ำเอาผ้าอะไรมาดูแลยานี่ไงเลิกพาร์ทแล้วอ๋อเป็นไทยแล้วเป็นไทยแล้วเนี่ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันเห็นไหมมีความสุขแล้วออกไปทำไรทำนาหากินทำมาหากินแล้วอะไรครับอันนี้คืออะไรอะกราดิเอเตอร์อะไรอย่างงี้ป่ะกราดิเอเตอร์มีกราดิเอเตอร์ด้วยเหรอนี่คือทาสจากแอฟริกาเหรอนี่ไงโดนล่ามก็เป็นไปได้นะเนี่ยตอนกลางคืนพี่ๆเขาก็พักผ่อนนะเนี่ยลูกเขาก็จะไปเดินเล่นไปพักผ่อนไปนั่งเล่นพอเรากลับพอปิดเพราะเขาก็ไปนั่งและเมื่อยยืนมาทั้งวันเออจะแต่นั่งนี้นี่ทำท่าแบบนั่นแหละแกงดูดิใครจะหลงกลบ้างมิ่งเรามาแม่ปูเป้แกงคนไม่ได้หรอกทำอะไรแกงคนไม่ได้หรอกทำอะไร